สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง God Movie Channel ได้นำหนังมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Back to the Outback รวมพลังกลับ Outback เป็นหนังในปี2021สำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้อิสลาฟิชเชอร์ให้เสียงแมตตี้กายเพียสให้เสียงแฟรงค์แจ็คกี้วีเวอร์ให้เสียงแจ็คกี้และอีริกบานาให้เสียงแชสสำหรับในเรื่องนะครับในสวนสัตว์แห่งหนึ่งมีสัตว์มากมายอาศัยอยู่ในนั้นซึ่งดาวเด่นของสวนสัตว์ที่นี่คือ PB หรือโคอาล่าซึ่งคนทั่วโลกคลั่งไคล้ PB อย่างมากซึ่งวันนี้มีเด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาในบ่อจระเข้จระเข้นามว่าแจ็คกี้ได้ขึ้นมาจากบ่อแล้วหลอกเด็กคนดังกล่าวทำให้เด็กตกใจอย่างมากซึ่งมีสัตว์สี่พิษสี่ตัวเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดได้แก่โซอี้จิ้งเหลนน้ำแฟรงค์แมงมุมพิษไนเกลแมงป่องและแมดดี้งูไทยปันท่าใดนั้นแชสซึ่งเป็นคนดูแลสวนสัตว์ที่นี่เข้ามาจับทั้ง4เพื่อไปทำการแสดงในงานแสดงนั้นโซอี้แฟรงค์และไนเกลทำการแสดงโชว์เหล่าเด็กๆซึ่งมีแชสซี่ลูกชายของแชสทำการแสดงด้วยแจ็คกี้เข้าทำการแสดงเช่นกันแล้วก็มาถึงโชว์ของแมดดี้แมดดี้ซึ่งเป็นงูพิษสีฟ้าทำให้เราเด็กๆกลัวอย่างมากและเมื่อจบการแสดงแล้วแมดดี้รู้สึกเสียใจอย่างมากเมื่อกลับจากการแสดงแจ็คกี้ดูแลทั้ง4โดยเธอเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของภูเขาเอาแบ็กซึ่งเป็นภูเขาที่เธอจากมาและแมดดี้ก็เกิดมาจากที่นั่นวันต่อมาทั้ง5ก็ไปทำการแสดงกับแชสซี่และแชทตามปกติแต่ระหว่างทำการแสดงแชสซี่ตกลงไปในบ่อจระเข้แจ็คกี้จึงเข้าไปหยอกล้อแชสซี่แต่แชสซี่เรียกให้พ่อมาช่วยแชสซี่จึงขึ้นจากบ่อได้ในคืนนั้นเองโซอี้แฟรงค์และไนเกลถามแมดดี้ว่าทำไมแจ็คกี้ไม่มาสักทีแมดดี้บอกว่าแชสซี่ตกไปในบ่อจระเข้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแจ็คกี้บ้างโซอี้จึงแอบออกไปดูข้างนอกพบว่าแจ็คกี้ถูกขนย้ายไปที่อื่นแล้วโซอี้จึงกลับมาบอกทุกคนแมดดี้คิดว่าอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้เธอจึงชวนทั้งหมดหนีตอนแรกไม่มีใครกล้าหนีแต่เมื่อแมดดี้พูดถึงภูเขาเอาแบ็กทำให้ทั้งหมดตัดสินใจหนีไปด้วยกันระหว่างที่ทั้ง4หนีนั้นPB ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นทั้งหมดกำลังหนี PB จึงเรียกรปภ.ให้มาจับทั้งหมดแมดดี้ขอร้องว่าอย่าทำแบบนี้ท่านใดนั้นนายเกลต่อยไปที่ PB จน PB สลบไปแล้ว PB ก็ตกลงไปนอกสวนสัตว์ทั้ง4จึงนำตัว PB หนีไปด้วยเมื่อออกมานอกสวนสัตว์ได้แล้วทั้งหมดเจอกับทะเลสาบของเมืองทั้งหมดจึงใช้ลังลกในการเดินทางในทะเลสาบท่านใดนั้นฉลามตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นทั้ง5จึงถามทางไปภูเขาเอาแบ็กฉลามจึงบอกว่าเขาจะส่งขึ้นฝั่งให้แล้วให้เดินทางไปต่อถ้าต้องการความช่วยเหลือให้เรียกหาสมาคมสออนอเพราะเขาอยู่ในสมาคมนี้ฉลามจึงมาส่งทั้งหมดบนฝั่งทางด้านแชทเขารู้ว่าพวกแมดดี้หนีไปเขาและลูกชายจึงเข้ามาในเมืองเพื่อตามล่าทุกตัวทางด้านพีบีเมื่อขึ้นมาบนฝั่งแล้วเขาวิ่งหาผู้คนเพราะเขาคิดว่าตัวเองยังเป็นดาวเด่นของสวนสัตว์แต่ผู้คนต่างวิ่งมาจับตัวพีบีพีบีเห็นประกาศล่าตัวเขาและบอกว่าเป็นโคอาล่าคลั่ง PB จึงรีบหนีมาทางพวกแมดดี้ทั้งหมดจีนจนมุมเพราะเหล่าผู้คนล้อมไว้ทั้งหมดแล้วท่านใดนั้นแมดดี้รีบพูดรหัสสมาคมสออนอผู้คนที่มาจับตัวแมดดี้จึงรู้ว่าพวกแมดดี้หายไปหมดแล้วพวกแมดดี้หนีเข้ามาในท่อระบายน้ำโดยมีแมงมุมช่วยพวกเธอไว้นางพญาแมงมุมบอกว่าเธอและคนอื่นๆอยู่ในสมาคมสออนอเช่นกันแมงมุมนำพวกแมดดี้ออกมาทางท่อระบายน้ำพวกแมดดี้จึงหาทางไปต่อจนเจอกับแชทและลูกชายและตามจับพวกแมดดี้แต่พวกแมดดี้สามารถหนีขึ้นรถโรงเรียนได้และหนีพวกแชทได้สำเร็จพวกแมดดี้หนีเข้ามาในโรงเรียนและได้ช่วยเหลือโดซึ่งเป็นกบอยู่ในโรงเรียนพวกแมดดี้ถามทางไปภูเขาเอาแบ็กโดจึงบอกให้ขึ้นรถโรงเรียนไปเพราะมีรถคันหนึ่งไปยังภูเขาเอาแบ็กพวกแมดดี้จึงหนีขึ้นไปบนหลังคารถโรงเรียนคันหนึ่งระหว่างทางพวกแมดดี้คิดว่าตัวเองรอดแล้วแต่แชทและแชซี่ตามมาทันแชทจึงยิงปืนใส่รถโรงเรียนรถโรงเรียนจึงหยุดพวกแมดดี้หนีเข้ามาในรถแชทจึงเข้ามาในรถโรงเรียนแล้วตามหาพวกแมดดี้แต่พวกแมดดี้ก็ได้เด็กคนหนึ่งช่วยไว้ซึ่งพีวีถูกแชทจับได้แชทจึงโยนพีวีลงหน้าผาไปพวกแมดดี้ที่เหนียวมาได้ตกหน้าผาไปแล้วไปเจอกับพีบีแชทก็ตกลงมาเช่นกันทำให้เขาเจอกับพวกแมดดี้อีกครั้งคราวนี้พวกแมดดี้ถูกแชทจับได้ทั้งหมดพีบีที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเขาจึงพูดรหัสสมาคมสออนอทำให้มีแก๊งลิงออกมาช่วยทั้งหมดแชทจึงหนีกลับขึ้นไปข้างบนแชซี่จึงบอกว่าทำไมพ่อไม่เก่งเหมือนที่คุยไว้เลย
แชทจึงบอกความจริงกับลูกชายไปว่าแท้จริงแล้วเขาเขียนหนังสือการผจญภัยของเขาโกหกทั้งหมดแต่แชซี่ไม่ได้ว่าอะไรพ่อน้มน้ำให้พ่อตามจับพวกแมดดี้ต่อพวกแมดดี้เดินทางต่อไปเรื่อยๆจนไปเจอกับภูเขาเอาแบ็กพีบีก็ได้เจอกับโคอาล่าตัวอื่นเขาจึงตัดสินใจอยู่กับโคอาล่าพวกแมดดี้ที่เหลือจึงเดินทางต่อจนได้เจอกับภูเขาเอาแบ็กซึ่งมีหอพันของทั้งหมดอยู่ในภูเขาลูกนี้ท่านใดนั้นแชทได้นำพักพวกมาจับตัวพวกแมดดี้สัตว์ตัวอื่นรีบหลบเข้าไปในภูเขาจนพวกแมดดี้ถูกจับตัวไปได้ทั้งหมดซึ่งก่อนที่แมดดี้จะถูกจับตัวไปนั้นเธอเจอตัวแชซี่ซะก่อนแต่เธอไม่ทำร้ายแชซี่ทำให้แชซี่รู้ว่าทั้งหมดไม่ใช่เป็นสัตว์ที่เลวร้ายอะไรเมื่อแมดดี้ถูกจับตัวไปแล้วแชซี่จึงผลักกรงของแมดดี้ตกลงจากรถทำให้แมดดี้หนีออกมาได้แมดดี้กลับไปหาสัตว์ตัวอื่นให้ช่วยเหลือเธอพีบีที่ตามมาสมทบบอกให้สัตว์ตัวอื่นช่วยแมดดี้เช่นกันแต่ไม่มีใครกล้าแมดดี้และพีบีจึงไปขโมยรถและขับรถไล่ตามพวกแชทไประหว่างที่แมดดี้และพีบีปะทะกับพวกแชทแมดดี้สู้แชทไม่ได้ท่านใดนั้นสัตว์ตัวอื่นออกมาช่วยเหลือพวกแมดดี้จนพวกแมดดี้ที่ถูกจับตัวหนีออกมาได้ตอนนั้นเองแชซี่กำลังจะตกจากรถพวกแมดดี้จึงเข้าช่วยเหลือแชซี่ออกมาจนแชซี่ไม่ได้รับอันตรายแชทจึงเข้าใจเหล่าสัตว์ว่าแท้ที่จริงแล้วสัตว์ทั้งหมดก็ไม่ได้เลวร้ายไปทุกตัวแชทและแชซี่จึงบอกลาพวกแมดดี้และพวกแมดดี้ก็กลับไปหาฝูงของตัวเองจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมเรื่องสนุกมากครับดูได้เพลินๆตลอดทั้งเรื่องเป็นหนังที่เนื้อหาดีมากครับเด็กดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีใครกำลังหาหนังดูเพลินๆลองชมเรื่องนี้นะครับเป็นหนังแอนิเมชันที่สนุกมากๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด Subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ